มาฆ่าแกงกันทำไมรุ่งเช้า6 นาฬิกามีตัวแทนของทางทหารติดต่อเจรจากับแกนนำของผู้ชุมนุมใน2 ประเด็นโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดผ่อนคลายบรรยากาศการชุมนุมที่ตึงเครียดมาตลอดทั้งคืนลงได้บ้างและมีผู้ชุมนุมเริ่มทยอยออกจากที่ชุมนุมกลับบ้านแต่ยังเหลืออยู่ประมาณ 10,000 คนซึ่งทางทหารและตำรวจได้โอบล้อมปิดกั้นไว้โดยรอบทหารและตำรวจก็เริ่มปฏิบัติการสลายการชุมนุมด้วยการยิงปืนเพื่อควบคุมผู้ชุมนุมในหลายจุดและสามารถจับกลุ่มพลตรีจำลองและผู้ชุมนุมไว้ได้ประมาณ200คนไปไว้ที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนเดี๋ยวเขาตายนี้แหละ
เดี๋ยวดูด้วยดูด้วยเวลา 18 นาฬิกาฝูงชนที่กระจายกันก็รวมตัวกันอีกครั้งที่บริเวณหน้าสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจนถึงบริเวณกรมประชาสัมพันธ์กำลังทหารและตำรวจพร้อมอาวุธปืนตรึงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไว้และยันกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่รวมตัวกันอยู่พร้อมทั้งประกาศเป็นระยะให้ผู้ชุมนุมสลายตัวแต่ไม่เป็นผลกลับสร้างความไม่พอใจจนถึงกับเผารถทหาร2คันที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นมีการยึดรถโดยสารขอสมก.มาปิดกั้นเป็น